สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับมิ้วนะคะมิ้วพาทุกท่านมาชมบ้านอีกหนึ่งโครงการที่อยู่ในโซนปทุมธานีค่ะเป็นโครงการที่น่าอยู่มากๆนะคะแล้วก็สามารถเดินทางได้สะดวกสบายภายในโครงการแล้วก็รอบๆโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทำให้ลูกบ้านสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะโครงการนี้มีชื่อว่าโครงการพฤกษาซีค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะภายในโครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีสวนสาธารณะอยู่ในโครงการถึง2แห่งด้วยกันนะคะที่ลูกบ้านสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการพักผ่อนหย่อนใจค่ะมีทั้งเครื่องเล่นเด็กให้กับคุณน้องคุณหนูนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องออกกำลังกายให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะและสำหรับรอบๆโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะทั้งห้างสรรพสินค้านะคะทั้ง Big C Tesco Lotus Future Park รังสิตค่ะอยู่ใกล้กับสถานพยาบาลหลายแห่งเลยนะคะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับสถานศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังอยู่ใกล้กับสวนสนุก Dream World อีกด้วยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าอยู่จริงๆค่ะแต่ว่าตอนนี้มิวอยากให้ทุกท่านตามมิวเข้าไปชมในตัวบ้านแล้วค่ะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะบ้านหลังนี้เลขที่42/311ค่ะอยู่ที่ซอย10/2ของโครงการเป็นทาวน์โฮม2ชั้นค่ะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องนั่งเล่นและ1ที่จอดรถค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด18ตารางวาเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเราก็จะพบกับห้องโถงขนาดใหญ่เลยค่ะที่ท่านสามารถตกแต่งได้ตามไลฟ์สไตล์นะคะด้านหน้าสามารถวางเป็นโซฟาเบดขนาดใหญ่ได้ค่ะอีกมุมนึงก็สามารถวางเป็นตู้โชว์หรือว่าจะวางชั้นวางทีวีแล้วก็เครื่องเสียงต่างๆได้ค่ะเดินลึกเข้ามาบริเวณด้านในของตัวบ้านก็จะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะคะท่านสามารถกั้นพื้นที่ระหว่างหน้าบ้านกับหลังบ้านด้วยพาร์ติชันก็ได้หรือจะวางตู้เก็บของตู้โชว์ก็ได้ค่ะเพื่อที่จะได้กั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนค่ะด้านหลังของตัวบ้านนะคะท่านสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6ที่นั่งได้ค่ะและถ้าเกิดเราเดินลึกกันต่อเข้ามาด้านในนะคะเราจะพบกับพื้นที่ของห้องครัวค่ะที่มีการบิวอินไว้บางส่วนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของเคาน์เตอร์การตกแต่งค่ะทั้งการปูกระเบื้องการมุงหลังคาค่ะอีกด้านหนึ่งของห้องครัวจะเป็นห้องซักล้างนะคะซึ่งได้มีการกั้นพื้นที่ไว้อย่างเป็นสัดส่วนด้วยค่ะที่ชั้น1มี1ห้องน้ำค่ะเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันเลยนะคะตามมิ้วขึ้นไปชมห้องนอนที่ชั้น2กันต่อเลยดีกว่าค่ะที่ชั้น2จะมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะห้องนอนแรกที่มิวพามาชมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะห้องนี้ท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้ค่ะแล้วก็มีมุมที่เหลือที่สามารถวางโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ชั้นวางทีวีแล้วก็วางตู้เสื้อผ้าได้นะคะห้องนอนที่2ก็อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเช่นเดียวกันค่ะห้องนี้ท่านสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้ค่ะจะได้มีพื้นที่เหลือที่สามารถวางทั้งตู้เสื้อผ้าและก็โต๊ะเครื่องแป้งได้นั่นเองค่ะห้องนอนสุดท้ายจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะห้องนี้ท่านสามารถวางเตียงขนาด3ฟุตครึ่งได้หรือว่าจะทำห้องนี้ตกแต่งให้เป็นห้องทำงานให้เป็นห้องพักหรือว่าจะทำเป็นโฮมเธียเตอร์ก็ได้ค่ะที่ชั้น2จะมี1ห้องน้ำค่ะเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันแล้วก็มีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ค่ะการเดินทางไปยังบ้านพฤกษาซีรังสิตคลอง3เริ่มต้นบนถนนรังสิตนครนายกขับตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนโยธาธิการคูคตคลองหลวงจากนั้นขับต่อไปอีก 5.5 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยหมู่บ้านพฤกษาซีจากนั้นจุดหมายจะอยู่ทางด้านหน้าค่ะท่านไหนที่กำลังมองหาบ้านในโซนปทุมธานีนะคะที่สามารถเดินทางได้สะดวกทั้งการเข้าเมืองอย่างเช่นสามารถเดินทางได้ด้วยทางพิเศษอุดรรัตยานะคะหรือว่าจอกนอกเมืองจะไปสระบุรีนครนายกก็ใกล้ๆนะคะแนะนำโครงการนี้เลยค่ะกับโครงการพฤกษาซีนั่นเองนะคะสามารถติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราได้เลยค่ะทั้งช่องทาง Facebook J Asset Management และที่ช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ก็ได้ค่ะ
เรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายพร้อมบริการที่สำคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและนอกจากโครงการนี้เราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดียวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์และคอนโดมิเนียมในทำเลศักยภาพค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของมิวหมดลงแล้วขอตัวลากันก่อนนะคะไว้กลับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ